นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนมัสามิขอความนอบน้อมจะมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบบระมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ กราบขอโอกาสพระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอขความเจริญในธรรมความสงบร,ร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านทุกท่านนำมือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14พุพฤศจิกายนพุทธศักราช2564การบรรยายธรรมในเรื่องของการเปลี่ยนฐานชีวิตให้เป็นมงคล วันนี้จะเป็นมงคลข้อที่24สสันตุถีคือแปลว่ามีความสันโดษในมงคลข้อนี้พอได้ฟังหัวข้อแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความคลางแข็งใจขึ้นมาว่าความสันโดษนั้นเป็นมงคลได้ยังไงซึ่งเรื่องความสันโดษนี้เองเ,เป็นเรื่องราวที่ถกเถียงแล้วก็เข้าใจผิดกัน อย่างมากมีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็บางทีก็หาว่าสันโดษนั้นเนี่ยทำให้ยากจนบ้างละหาว่าสันโดษนั้นขัดขวางความเจริญของชาติบ้างทั้งนี้เพราะว่าสันโดษเนี่ยไปคล้ายคลึงกับความมักน้อยนั่นเองซึ่งมีคนเป็นอันมากเข้าใจกันว่าความสันโดษก็คือความมักน้อยจนเรียก กันติดปากว่ามักน้อยสันโดษหรือว่าสันโดษมักน้อยทีนี้เพื่อความเข้าใจเนี่ยขอให้ได้ฟังความหมายของคําว่าสันโดษกับคําว่ามักน้อยซึ่งเป็นคนละคํากันคนละความหมายกันในพระไตรปิฎกที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแสดงถึงกระถาวัตถุสิบเนี่ยที่ว่าทัศยิม,มานิพิขเวกะท่าวัตถุนิ กตมานิทัศะอับปิดชะกถาสันตุติกถาปวิเวกกถาอสังสักขะกถาวิริยารมภะกถาศีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติญาทัศสนกถาอิมานิโคพิคเวกถาวัตถุนิติเนี่ยตรงนี้หมายความว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องที่ภิกษุควรสนทนากันเนี่ยมีอยู่สิบเรื่องหนึ่ง อัปิดชะกถาเรื่องความมักน้อยสองสันตุทิกถาเรื่องความสันโดษสามปวิเวกกถาเรื่องความสงบวิเวกอสังสักขะกถาเรื่องความไม่ครุกคลีกับหมู่ห้าวิริยารมพะกถาเรื่องการทําความเพียรหกสีลกถาเรื่องการรักษาศีลเจ็ดสมาธิกถาเรื่องการทําสมาธิแปดปัญญากถาเรื่องการอบรมปัญญาเก้าวิมุตติกถาเรื่องทําให้พ้นทุกข สิบวิมุติยานทัศนกถาเรื่องยานเครื่องเห็นความพ้นทุกข์ทั้งสิบข้อนี้ท่านเรียกว่าคถาวัตถุนะแปลว่าเรื่องที่ควรกล่าวควรพูดควรสนทนากันดังนั้นเมื่อเราได้มาพิจารณาตามหัวข้อธรรมเหล่านี้แล้วจะเห็นได้ว่ามีความหมายแตกต่างกันอยู่ไม่อย่างนั้นพระพุทธองค์คงไม่ทรงจำแนกไว้อีกข้อหนึ่งต่างหากเพราะฉะนั้นจากพุทธพจน์ตรงนี้ ก็ชัดเจนว่าความมักน้อยกับความสันโดษนั้นคนละอย่างกันความมักน้อยในภาษาบาลีใช้คำว่าอัปปิดชะอปะแปลว่าน้อยลิตเติ้ลแปลว่าน้อยแล้วก็อิดฉะอิดฉะหรือว่าอิจฉาแปลว่าความปรารถนาแต่ภาษาไทยเอามาใช้อีกความหมายหนึ่งในความหมายว่าดิษยานะ ซึ่งความหมายก็เลยเพี้ยนไปดังนั้นอับปิดฉะจึงหมายถึงว่าความปรารถนาน้อยก็คือเป็นผู้มักน้อยทีนี้สันตุธ,ธิความสันโดษไม่ได้แปลว่าความมักน้อยสันตุธ,ธิมาจากมูลศัพท์เดิมว่าสันโตศักนะสังที่เป็นอุปสรรคสังแปลว่าพร้อมแปลว่ากลับแปลว่าดี แล้วก็ตุสะแปลว่าความยินดีเพราะฉะนั้นสังตุสะพอเอามาลงวิพัติปัจจัยเนี่ยจึงสำเร็จรูปเป็นสันโตสะแปลว่าความยินดีพร้อมทีนี้พอเขียนเป็นภาษาสันสกฤตก็จะเป็นสันโตสะจากสอเสือเป็นสอือฤษีภาษาไทยก็ยืมสันสกฤตบาลีมาใช้เยอะแยะมากมายพอเอามาใช้ในภาษาไทยก็ แปลงต่อเต่าเป็นดอเด็กจากที่จะเรียกว่าสันโตดก็จะเป็นสันโดดที่เราใช้กันทุกวันนี้ดังนั้นแล้วสันโดดนะแปลาตามความหมายแล้วก็จะได้ความหมายว่ายินดีพอใจกับของของตนซึ่งแยกในทางปฏิบัติออกเป็นระหว่างชาววัดกับชาวบ้านชาววัดคือนักบวชก็จะเคร่งครัดกว่าชาวบ้าน ซึ่งบางทีก็ใช้ความมักน้อยเลยก็มีคนจำนวนมากเข้าใจว่าสันโดษความหมายนั้นผิดไปคิดว่าสันโดษคือการไม่ทำอะไรหรือการพอใจอยู่คนเดียวแต่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยการไม่ทําอะไรนั้นเขาเรียกว่าโกสัจชะคือความขี้เกียจขี้คล้านไม่ได้เป็นความสันโดษเลยเนยส่วนความพอใจในการอยู่คนเดียวนั้น ท่านก็ใช้คำว่าปะวิวิตะคือเป็นผู้วิเวกหรือปะวิเวกะก็คือปะวิเวกนั่นเองคนละความหมายกันคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของสันโดษนั้นไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจขี้คลานท้อถอยไม่ทําการทํางานหรือทํางานเรื่อยๆเฉยแฉะเนีเป็นภัยต่อความเจริญก้าวหน้าอย่างที่เข้าใจกันตรงกันข้าม มงคลข้อนี้ชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าถ้าแต่ละคนรู้จักสถานภาพของตนสำนึกในฐานะความสามารถและความมีคุณธรรมของตนอยู่เสมอแล้วความมีสันโดษก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติจะทำให้ทุกคนเนี่ยพอใจกับของของตนพอใจกับของที่ตนได้มาและพอใจกับของที่สมควรแก่ตนจะไม่ มีการเบียดเบียนแก่งแย่งชิงดีริษยาใส่ร้ายป้ายสีชอ่อกโกงกันการแก่งแย่งชิงดีกันจนถึงทำลายกันใส่ร้ายป้ายสีกันเนี่ยการทุจริตแล้วก็มิจฉาชีพต่างๆที่ระบาดอยู่ในสังคมทุกวันนี้ก็เพราะว่าใจคนเหล่านั้นไม่มีสันโดษคือไม่ยินดีในของของตนเนี่ยมุ่งจะเอาแต่ได้ไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดี ความเห็นแก่ตัวของผู้มีอำนาจการกอบโกยฉวยโอกาสของพ่อค้านักธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนส่วนมากความเร่าร้อนใจเพราะโลภจัดได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอจนกลายเป็นความมัวเมาในวัตถุหลงในวัตถุติดในวัตถุทะเยอทยานจนเกินกำลังความสามารถของตนได้มาโดยสุจริต ด้วยการทำดีประกอบอาชีพในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันได้ไม่ทันใจบางคนก็หาว่ารวยช้าก็เลยไปลงมือประกอบการทุจริตต่างๆชอบโกงโกงกินคอร์รัปชันทุจริตเพื่อสนองความอยากอันเผาลนจิตใจตนเองดำเนินชีวิตไปอย่างไร้เหตุผลก็เพราะว่าขาดสันโดษนั่นเองการพัฒนาสังคมเราเนี่ย จำเป็นต้องมีทั้งสันโดษและก็ความเพียรเพราะความเพียรพยายามที่ไม่มีสันโดษควบคุมก็ย่อมเกินพอดีแล้วก็นําไปสู่ทางที่ผิดได้ง่ายล่อแหลมต่ออันตรายเหมือนกับรถที่ไม่มีเบรกหรือว่าเบรกแตกเนะี่ยย่อมวิ่งเลยขีดที่ต้องการไปนะตกลุมตกบ่อลงเหวข้างทางได้ง่ายตายในที่สุดบังคับให้หยุดไม่ได้ตามความปรารถนาฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าสันโดษเนี่ยเป็นคุณธรรมอันประเสริฐเป็นไปเพื่อความเจริญสุขทั้งแก่ตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติหัวใจของผู้มีความสันโดษเท่านั้นจึงจะเหมาะแก่การปลูกฝังคุณธรรมอื่นๆแล้วก็คนมีสันโดษเท่านั้นจึงจะทำความดีได้ยั่งยืนไม่จืดจางและทำดีด้วยความสุจริตใจที่สังคมพัฒนาไปได้ช้า ก็เพราะว่าคนขาดสันโดษนั่นเองหาใช่เพราะคนมีสันโดษไม่คนทั่วไปเนี่ยไม่รู้จักพอประมาณในสิ่งดังต่อไปนี้ 1. นึ่อำนาจวาสนาเช่นเป็นผู้อำนวยการกองก็ไม่พอยอยากเป็นอธิบดีหรือเป็นผู้แทนรัศดรก็ไม่พออยากเป็นรัฐมนตรีเนี่ยทั้งๆท,ที่ความสามารถไม่ถึง,งนี่เป็นต้น สองทรัพย์สมบัติเช่นมีบ้านหลังเล็กๆก็ไม่พออยากจะได้บ้านหลังใหญ่ๆมีเงินล้านไม่พออยากจะได้เงินสิบล้านนะมีรถโตโยต้าไม่พออยากมีเบนซ์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือเกินฐานะจึงต้องไปหยิบไปยืมเป็นหนี้เป็นสินหาได้ไม่ทันใจก็โกงเขามาทุจริตมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะไม่ยินดีในของของตนเนี่ย ไม่มีสันโดษสามอาหารนะเช่นมีอาหารธรรมดารับประทานก็ไม่พอนะยังอยากจะไปรับประทานอาหารแพงๆตามมาตรคารดหรูๆเกินฐานนะเกินความจำเป็นสี่กามคุณเช่นมีสามีหรือภรรยาแล้วก็ไม่พออยากจะมีใหม่อีกเรื่อยไปมีแฟนคนเดียวไม่พอก็อยากจะหาไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เพราะว่า ไม่สันโดษคือไม่ยินดีในคู่ครองของตนเองวิธีสร้างความสุขสร้างความเจริญก้าวหน้าต้องเริ่มด้วยการรู้จักพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดไม่คอยคว้าทะเยอทะยานจนเกินเหตุไม่อย่างนั้นแล้วก็จะหาความสุขสงบไม่ได้เลยเนี่ยเหมือนกับวิ่งตามเงาวิ่งไม่เคยทัน เที่ยววิ่งไปไม่รู้จุดจบเนี่ยยิ่งมีก็ยิ่งทุกข์เนีหาความสุขไม่ได้สักทีเพราะมันไม่รู้จักพอโบราณท่านสอนเรื่องสอนใจไว้นะว่ามีสุนัขอดโซตัวหนึง่งเดินพลัดหลงทางเข้ามาในบ้านเจ้าของบ้านสงสารน่ยหาน้ำหาข้าวให้กินพอกินน้ำกินข้าวได้เจ็ดวันนวันที่แปดก็ พอกินน้ำข้าได้เจ็ดวันวันที่แปดจะกินข้าวเจ้าของบ้านก็หาข้าวให้กินกินข้าวไปได้หลายๆวันหน่อยวันต่อไปอยากจะกินกับข้าวพอเจ้าของหากับมาให้กินก็กินไปได้หลายวันหน่อยวันที่แปดก็จะขึ้นโต๊ะกินร่วมกับเจ้าของบ้านจึงถูกไล่เพ่นออกจากบ้านเพราะมันเป็นโรคไม่รู้จักพอโรคชนิดนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ ทั้งในคนทั้งในสัตว์ทั้งในผู้ชายในผู้หญิงทั้งในคนจนคนรวยทั้งในคนมีความรู้ในคนไม่มีความรู้สันโดษจึงเป็นทางแห่งความสุขที่แท้จริงความสุขในโลกนี้อาจจะแบ่งได้สองประเภทคือหสามิสสุขเป็นความสุขที่ต้องอาศัยวัตถุหรือว่าสิ่งของภายนอก มาตอบสนองความต้องการทางตาอยากได้อยากดูของสวยๆงามๆผู้หญิงก็อยากดูของหล่อๆหูก็อยากฟังเสียงเพราะๆไพเราะอ่อนหวานจมูกก็อยากดมของหอมๆลิ้นก็อยากกินแต่ของอริดอร่อยมีราคาแพงกายก็อยากถูกต้องสัมผัสที่ดีและความคิดอยากต่างๆเนี่ย เหล่านี้จัดเป็นความสุขขั้นหยาบๆเพราะมันมีทุกข์เจือปนมากตลอดเวลามันมีอาการดังนี้คือว่าต้องแสหาดิ้นรนกระเสือกกระสนกระวนกระวายเป็นอาการนำหน้าเนื่องจากของทั้งหลายเนี่ยหาได้ยากแล้วก็มีจํากัดด้วยเลยต้องแข่งแย่งชินดีเนี่ย แย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันมาครอบครองแย่งอํานาจกันเป็นใหญ่อย่างนี้เพราะมันมีจํากัดเนี่ยพอมีจํากัดมาเลยต้องแย่งกันแล้วก็เมื่อได้มานะก็ต้องระวังรักษายึดติดด้วยว่าเป็นของของเราคับแคบอึดอัดหวงแหนผูกพันกลัวจะสูญหาย กลัวจะแตกสลายทำลายไปถ้าไม่ได้มาก็ถูกขัดใจนะคิดทำลายคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรคนที่เป็นคู่แข่งกันนั้นเห็นไหมว่ามันทุกข์ขนาดไหนเนะีต้องกเกืเอืเกลืสนดิน้นรนกระวนกระวายกว่าจะได้มาเนะี่ยเลือดตาแทบกระเด็นเนะี่ยได้มาแล้วก็ยังเป็นภาระในการปกป้องคุ้มครองอีก วัตถุสมบัติทั้งหลายเนี่ยพอไม่ได้มาคนอื่นได้ไปก็ต้องหาทางทําร้ายทําำลาย,ลายเสียอกเสียใจนี้นี่คือความสุขที่มันอิงอาศัยวัตถุภายนอกทีนี้ประเภทที่สองนิรามิสสุขเป็นความสุขภายในที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาตอบสนองความอยากเป็นความสุขขณะที่ใจเนี่ยมีลักษณะ ดังนี้คือสะอาดไม่มีกิเลสปนสงบไม่ดิ้นรนกรวนกระวายเสยรีเป็นอิสระโปร่งเบาไม่รับแคบสว่างสวยัยประกอบด้วยปัญญาเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงสมบูรณ์ไม่มีความรู้สึกขาดแคลนไม่รู้สึกบกพร่องไม่ว้าเวมีแต่ความแช่มชื่นเบิกบานอิ่มเอิบอยู่ภายในนิรามิตสุข จึงเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นความสุขภายในแล้วความสุขประเภทนี้เนี่ยได้มายัางไงเนี่ยไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีขาย,ยต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นด้วยตัวเองเป็นภาวะสุขที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆตามมาซ้ำยังจะช่วยขจัดปัญหาต่างๆด้วยผู้ที่จะมีความสุขที่ไม่อิงอาศัยวัตถุภายนอกได้เนี่ยจะต้องมีสภาพใจที่สงบไม่ดิ้นรนคือเริ่มต้นจาก มีความสันโดษเสียก่อนยิ่งสันโดษต่อความสุขที่มันอิงวัตถุภายนอกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะได้ความสุขที่ไม่อิงวัตถุภายนอกก็คือยิ่งจะได้ความสุขภายในมากขึ้นเท่านั้นการหาเลี้ยงชีพอย่างมีสันโดษในการดำรงชีพพระพุทธศาสนามุ่งให้ทุกคนเนี่ย หาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงร่างกายพอเพียงเพื่อให้สังขารร่างกายนี้สามารถดำรงอยู่ได้ตามอัตภาพจากนั้นก็ใช้ร่างกายนี้สร้างความดีต่างๆให้เต็มที่ทุกรูปแบบทุกโอกาสมิได้มุ่งหมายให้คนเราดิ้นรนข่อยคว้าทะเยอท,ทย,ยานจนเกินเหตุเพื่อให้มีวัตถุต่างๆพรั่งพร้อมบริบูรณ์ไว้บำรุงบำเรอตนแล้วก็อวด เพราะฉะนั้นความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมิได้วัดด้วยการมีทรัพย์สินเต็มท้องพระคังหรือเต็มล้นอยู่ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่อยู่ที่ไม่มีคนอดอยากยากไร้อยู่ที่คุณภาพชีวิตของประชาชนต่างหากหลักปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินนะท่านก็บอกว่าหนึ่ง การสแสวงหาต้องหามาโดยชอบธรรมไม่ขมเหงรังแกใครไม่ทําผิดกฎหมายผิดประเพณีผิดศีลธรรมสองการใช้เนี่ยไม่เป็นคนตรนีแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ตรนีก็คือหวงแหนไว้อย่างนั้นเน่ยแม้กระทั่งหวงแม้กระทั่งพ่อทั้งแม่หวงแม้กระทั่งกับลูกกับเมียตัวเองเก็บอย่างเดียวเนี ยินดีพอใจกับตัวเลขในบัญชีไม่ยอมที่จะเอาออกมาใช้นะประหยัดจนเกินไปจนกระทั่งเข้าขั้นที่เหนียวนี่คือตรณีแล้วก็ฟุ่มเฟือยก็คือว่าใช้นะรายจ่ายเกินรายรับนี่คือคนฟุ่มเฟือยจึงต้องให้รู้จักใช้ทรัพย์เลี้ยงตนแล้วก็คนเกี่ยวข้องให้เป็นสุขรู้จักทำทานเพื่อแผ่แบ่งปัน ใช้ทรัพย์ทำสิ่งที่ดีๆงามเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสามทัศนคติเกี่ยวกับทรัพย์สินเนี่ยไม่ถือว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นพระเจ้าแต่ให้ถือว่าเป็นเพียงอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตเท่านั้นเพราะส่วนใหญ่คนในโลกถือวัตถุถือเงินทองเป็นพระเจ้าเมื่อถือเช่นนี้ก็เลยอยู่ในสภาพที่บูชาคนรวยแต่ไม่บูชาคนดี ยกย่องนับถือกันแต่น้ำเงินแต่ไม่ชื่นชมกันด้วยน้ำใจแล้วก็ท่านก็บอกว่าประเภทของคนจนนะคนจนในโลกนี้มีอยู่สองประเภทนะได้แก่ประเภทแรกจนเพราะไม่มีคือคนที่ขัดสนทรัพย์มีทรัพย์น้อยจัดว่าเป็นคนจนชั่วคราวถ้าหากทำมาหากินถูกช่องทาง ก็ย่อมมีโอกาสที่จะรวยขึ้นมาได้สองจนเพราะไม่พอคือคนที่มีทรัพย์มากแต่ไม่รู้จักพอจัดว่าเป็นคนจนถาวรเป็นเศรษฐีอนาถาต้องจนแล้วก็จนจนตายอะ่ะเพราะได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะทั้งที่มีมากกว่าคนอื่นแต่ไม่พอนก็หาว่าตัวเองยังจนเนีจนเพราะไม่รู้จักพอเนี่ย นี่คือจนไปจนตายเนี่ยเพราะฉะนั้นสันโดษที่ดีเนี่ยคือการรู้จักพอรู้จักพอเนี่ยต้องทำใจของเราเนี่ยให้เท่าขนาดของเงินไม่ใช่หาเงินให้เท่าขนาดของใจหมายความว่าถ้าปรับใจให้เท่าขนาดของเงินของตัวเองที่มีได้เนี่ยความสุขมันก็เกิดความสันโดษมันก็มี แต่ถ้าปรับเงินให้เท่าขนาดของใจแล้วเนี่ยไม่มีทางพอหรอกเพราะคนเรามันเริ่มต้นมาจากความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวตั้งของสมการทั้งปวงกิเลสสามตัวเนี่ยมันเป็นตัวตั้งโจทย์ตั้งแต่แรกแล้วแล้วมันก็จะพัฒนาแตกย่อยแตกสาขาออกไปร้อยแปดพันเที่ท่านบอกว่ากิเลสพันหตันหาร้อยแดเนี่ยมันมากมายจนนับไม่ถ้วน มันก็แตกแยกแตกหนอออกไปจากความโลภความโกรธความหลงเนี่ยถ้าปรับเงินให้เท่าขนาดของใจแล้วก็จะเป็นคนประเภทที่สองก็คือจนเพราะไม่พอจัดว่าเป็นคนจนถาวรหากเรามีความพอเนี่ยจะเป็นเศรษฐีในเรือนยาจกหากมีแต่ความงกเนี่ยจะเป็นยาจกในเรือนเศรษฐีเพราะความพอไม่เคยมีเลย สันโดษคือการรู้จักพอจึงเป็นคุณธรรมที่มหัศจรรย์สามารถทำให้คนเลิกเบียดเบียนกันเลิกฟุ้งเฟ้อเห่อเหอมิมเลิกสะเพร่าเลิกสงครามทำให้คนอิ่มใจได้แม้มีทรัพย์มียศมีตำแหน่งน้อยแล้วก็ทำให้คนรวยเป็นเศรษฐีได้โดยสมบูรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสันตุฐิปรมังธนันความสันโดษ เป็นยอดแห่งทรัพย์เป็นทรัพย์อย่างยิ่งลักษณะของความสันโดษนะสันโดษท่านได้จำแนกออกเป็นสมประการด้วยกันก็คือว่าประการแรกสการตุตติยินดีในของของตนประการหนึ่งสันตังตุตติยินดีของที่ท,ที่มีอยู่ประการหนึ่งสมังตุตติยินดีสม่ำเสมอประการหนึ่งถ้าจะให้เข้าใจสั้นๆ ก็คือว่ายินดีตามมียินดีตามได้และยินดีตามควรข้อแรกยินดีตามมีสเกณนะสันโดษเนี่ยหมายความว่ายินดีกับของที่ตนมีอยู่แล้วหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความยินดีกับของของตนนี่แหละคือสันโดษเรื่องความยินดีกับของของตนนี้จะต้องทำความเข้าใจให้ดี บางท่านก็เข้าใจผิดคิดว่ามัวแต่พอใจกับของของตัวเองทำให้คนเนี่ยคิดไม่ก้าวหน้าทำให้ตนเองและบ้านเมืองไม่เจริญเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในทรานองนี้จึงใคร่จะยกตัวอย่างบุคคลสองคนมาเปรียบเทียบให้เห็นเพื่อให้ชัดเจนคือคนหนึ่งเป็นคนที่รักตัวเองรักพ่อรักแม่ของตัวเอง รักลูกของตัวเองรักสามีภรรยาของตัวเองรักประเทศชาติของตัวเองส่วนคนที่สองเป็นคนไม่รักตัวเองไม่รักพ่อแม่ของตัวเองไม่รักลูกของตัวเองไม่รักสามีภรรยาของตัวเองไม่รักประเทศชาติของตัวเองคนสองประเภทนี้ท่านจะคิดว่าคนไหนดีเราก็ต้องตอบว่าคนประเภทแรกดีเพราะคนประเภทแรกเนี่ย รักบ้านรักลูกรักเมียรักพ่อรักแม่ของตัวเองรักตัวเองรักประเทศชาติของตัวเองคนประเภทแรกนี่แหละเป็นคนมีความสันโดษคือมีความรักตัวรักความก้าวหน้าของตัวทําให้ตัวเองเจริญพ่อแม่ลูกเมียประเทศชาติเจริญก้าวหน้าตรงข้ามกับคนประเภทที่สองเนี่ยเป็นคนไม่มีสันโดษเป็นคนทําลายตนเองทําลายพ่อแม่ลูกเมียตลอดจนประเทศชาติของตัวเอง เอาอย่างนี้ละกันนะสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีผู้ชายสองคนมาขอความรักจะขอแต่งงานด้วยชายคนหนึ่งบอกไว้เลยว่าเมื่อแต่งงานแล้วจะรักลูกรักเมียของตัวเองอย่างมั่นคงแต่อีกคนหนึ่งมาบอกว่าเมื่อแต่งงานแล้วจะขอไม่รักลูกรักเมียตนนะ จะขอไปมีคนอื่นไปเที่ยวรักลูกเมียคนอื่นแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเลือกใครคำตอบง่ายๆก็ต้องเลือกคนแรกอยู่แล้วที่ยินดีด้วยลูกด้วยภรรยาด้วยสามีของตัวเองประเภทที่สองใครจะไปรักเนี่ยเพราะไม่ยินดีด้วยลูกด้วยเมียของตัวเองประเภทแรกคือคนมีสันโดษเพราะยินดีด้วยของของตนอีกคนประเภทที่สองคือไม่มีสันโดษ ไม่ยินดีด้วยของของตนก็เลยไปหาเศษหาเลยข้างนอกสมมุติว่ามีเจ้านายสองคนเนี่ยคนหนึ่งรักลูกน้องของตัวเองอีกคนหนึ่งไม่รักลูกน้องของตัวเองเป็นเที่ยวรักแล้วก็ยกย่องคนอื่นแล้วจะเลือกนายประเภทไหนเนี่ยคําตอบก็มีอยู่ในใจอยู่แล้วก็ต้องเลือกเจ้านายที่รักลูกน้องสิจะไปเลือกทําไมเจ้านายที่เป็นรักคนอื่นเป็นรักคนนอกเมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้ก็จะมีคนหัวหมอเนี่ย เกิดความสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วของที่มันไม่ดีมีอยู่ในตัวของเราเราจะต้องรักมันด้วยหรือเช่นโรคภัยไข้เจ็บบางชนิดที่มีอยู่ในตัวเนี่ยโรคเบาหวานความดันโรคกลากโกรคเลื่อนมันอยู่ในตัวของเราเราต้องรักมันด้วยหรือหรือว่าบิดามารดาของเราเนี่ยติดยาเสพติดติดกัญชาติดสุรา เราก็ต้องติดตามหรือว่ารักษาสิ่งนี้ด้วยหรือเปล่าข้อนี้ตอบได้เลยว่าไม่ต้องรักเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นยาเสพติดก็ต้องมีปัญญาสิเราก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นเนี่ยจะต้องไปเอาโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าไปเอาสิ่งเสพติดมาใส่ตัวเพราะเหล่านี้มันไม่ใช่ของของเรามันเป็นเรื่องที่มาทีหลังแล้วมันก็ทำลายนี่คือให้เข้าใจว่า ยินดีในของของตนเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ว่าย่ำอยู่กับที่นะแต่ว่ายินดีที่มีอยู่แล้วไม่ไปสแสวงหาของคนอื่นไม่ไปหาเศษหาเลยไม่ได้ขัดขวางกับการพัฒนาหรือความเจริญก้าวหน้าของตนเองของครอบครัวของประเทศชาติบ้านเมืองเลยคนละเรื่องกันทีนี้สันโดษอย่างที่สองสันเตนะสันโดษยินดีตามได้ยินดีตามได้นะ หมายความว่ายินดีกับส่วนที่ได้เช่นเดิมเราตั้งใจว่าจะได้เงินสักพันบาทแต่ผลที่สุดมันได้เพียงร้อยบาทอีก900บาทมันสูญเสียไปเราก็หันมายินดีกับเงินร้อยบาทที่เราได้ส่วนอีก900ารเนี่ยที่เราไม่ได้เราก็เฉยเสียอย่างนี้เรียกว่ายินดีกับส่วนที่ได้แต่ความจริงเท่าที่ปรากฏ ในปัจจุบันส่วนมากนั้นเนี่ยมักจะเอาความยินดีไปฝากไว้กับส่วนที่ส่วนที่ไม่ได้ก็คือส่วนที่เสียไปแล้วผลเป็นยังไงเครียดเสียอกเสียใจไม่ได้ตามเป้าที่ปรารถนาความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกแล้วปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์เนี่ยดังนั้น เพราะคนส่วนใหญ่มักจะเอาความยินดีไปฝากไว้กับส่วนที่ไม่ได้เกินเหตุนะความรู้สึกของคนชนิดนี้ขาดสันโดษในการสันโดษตามที่ได้ได้สิ่งใดมาแทนที่จะพอใจว่านั่นเป็นลาบอันมีสําหรับตนแล้วกลับคิดว่าสูญเสียลาบส่วนใหญ่ไปเสียแล้วที่ได้มาเป็นเพียงแค่แน,นิดหน่อยๆเหลือเดนจากคนอื่นเขา ใจคนที่ไม่สันโดษตามได้มีความรู้สึกอย่างนี้ทั้งนั้นนะ่คือพยายามที่จะใส่ไฟตัวเองให้มันเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะชอบส่วนที่ได้กลับไปเกลียดแต่แล้วเอาความชอบใจไปฝากไว้กับส่วนที่ไม่ได้แล้วอย่างนี้จะมีความสุขได้อย่างไรเหมือนทำการเกษตรทำนานะีได้สมส่วนเสียเจส่วนเนี่ยแล้วก็เสียใจกับส่วนที่เสียไปนะ ส่วนที่ได้ทำไมไม่ยินดีเพราะมันก็ยังได้มันไม่ได้เสียไปทั้งหมดดังนั้นเราจึงต้องฝึกหัดใจให้รับรู้ความจริงเหล่านี้ไว้เสมอความทุกข์มันก็จะน้อยลงข้อที่สามยินดีตามสมควรสมณรสันโดษนะเป็นยอดของความสันโดษทีเดียวที่ว่าเป็นยอดของความสันโดษนั้นก็เพราะว่าความยินดีตามควร เป็นความยินดีที่ประกันความสุขใจได้ตลอดถ้าจะเปรียบเอาความยินดีตามควรก็เป็นเครื่องกลั่นกรองเป็นเครื่องกลั่นกรองที่ละเอียดเป็นเครื่องกลั่นกรองอันสุดท้ายความยินดีตามมีอันดับแรกเป็นธรรมะที่ช่วยให้เรายินดีกับของที่เรามีเลิกยินดีกับสิ่งที่เราไม่มีอันดับสองยินดีตามได้ธรรมะข้อนี้สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง อันดับสามยินดีตามควรเนี่ยเท่ากับเป็นธรรมกรรกับความยินดีตามมีตามได้อีกทีหนึง่งของที่เรามีอยู่กับของที่เราได้มาบางอย่างก็เป็นของที่ควรใช้ควรบริโภคบางอย่างก็ไม่ควรใช้ไม่ควรบริโภคอย่างเช่นว่าเราได้ผลไม้มาสองผลแล้วได้มาใหม่อีกหนึ่งผล ผลที่มีอยู่มันเกิดเน่าเกิดเสียเราก็เลิกยินดีทิ้งมันไปอย่าเก็บไว้ให้มันเน่าคาบ้านมันเหม็นเน่าเปล่าเปล่าไม่ใช่ว่าเป็นของของเราแล้วจะยินดีเรื่อยไปนะเน่าก็เก็บไว้เสียก็เก็บไว้ส่วนผลที่สองได้มาใหม่เราก็ยินดีกับที่ได้มาแต่พร้อมกันนี้เมื่อถึงค่าวกินก็ต้องเลือกกินแต่ที่มันควรกิน,นเล็ดและเปลือกเราก็ต้องผ่านมันทิ้งไป ไม่ใช่ว่าถ้าได้มาแล้วก็ต้องกินทั้งหมดผลเปลือกก็กินมเมล็ดก็กินด้วยเราต้องเลือกกินเท่าที่มันจะกินได้ฉันใดความยินดีตามควรซึ่งเป็นความยินดีสุดยอดก็เช่นเดียวกันเนี่ยมีอะไรได้มาก็ต้องพิจารณาถึงความที่ควรหรือไม่ควรด้วยความยินดีตามควรนี้ท่านวางหลักให้พิจารณาไว้สามประการคือ หนึ่งยะถาลาภะควรแก่ฐานะควรแก่การได้สองยะถาภะสมควรแก่กำลังสมควรแก่สมรรถภาพสายะถาสารุปะควรแก่ศักดิ์ศรียะถาลาภะควรแก่ฐานะนั้นก็หมายความว่าฐานะของเราคือเราต้องนึกถึงฐานะของเราว่าอยู่ในฐานะอย่างไร เป็นบรรพชิตนักบวชเป็นขรือหัดเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยแต่ละฐานะก็ยังมีจำแนกชั้นออกไปอีกตัวอย่างเช่นในฝ่ายขรือหัดก็ยังแยกออกไปอีกนะในทางยศเช่นว่าเป็นนายพลนายพันนายร้อยนายสิทธิพลทหารทางพลเรือนก็มีนะหัวหน้ากองหัวหน้าแผนกประจำแผนกลดหลั่นกันลงไปรวมความแล้ว เราแต่ละคนมีฐานะไม่เหมือนกันคนมีสันโดษประเภทนี้เป็นคนรู้จักประมาณตัววางตัวได้เหมาะสมกับฐานะของตนเข้ากับหลักของคนดีข้อที่ว่าอัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จักตนและข้อที่ว่ามัตตัญญุตาคือรู้จักประมาณถ้าเป็นผู้น้อยก็เป็นผู้น้อยที่น่ารักถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือ คนที่ขาดสันโดษประเภทนี้เนี่ยไม่มีทางดีมีแต่ทางเสียเสียถึงสองทางเนี่ยคือว่าเสียในทางไฝ่สูงเกินฐานะถ้าไม่ยินดีในฐานะของตัวเนี่ยคิดแต่จะเอาดีเอาเด่นหนักเข้าก็จะกลายเป็นคนที่สังคมรังเกียจตีตนเสม,มอท่านเพราะขาดความถ่อมตนถ่อมใจเหมือนกับมงคลในข้อข้อเมื่อวานที่ได้อธิบายเอาไว้เนี่ย ความเคารพอ่อนน้อมกับความถ่อมตนถ่อมใจถ้าไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีสองข้อข้างต้นที่ได้อธิบายไว้เมื่อวานจะทำให้ยะถาลาภสันโดษยินดีตามฐานะของตนเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นเนี่ยเพราะมักใหญ่ไฟสูงเกินไปแล้วก็เสียในทางเห่อเหิม ในสิ่งที่เกินวาสนาของตนต่อไปยถาภละเนี่ยควรแก่กำลังหรือว่าสมรรถภาพกำลังของคนหรือว่าสมรรถภาพของคนนั้น,นมีไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นกำลังกายกำลังใจบางคนกำลังกายเข้มแข็งแต่กำลังใจอ่อนแอมากกระทบอะไรนิดๆอะไรหน่อยก็ไม่ได้เลยเนะพลอยตายเอาง่าย บางคนกําลังกายอ่อนปวกเปียกแต่กําลังใจนี่เข้มแข็งเด็ดขาดสามารถเอาชนะคนที่มีกําลังกายแข็งแรงได้อย่างน่าอัศจรรย์รวมความแล้วว่าคนเรานี้ไม่เหมือนกันแน่นะอย่าไปหลงเข้าใจผิดว่าเป็นคนแล้วเหมือนกันหมดเหมือนกับนิ้วทั้งห้าเนี่ยมันไม่เท่ากันคนก็เหมือนกันเนี่ยกำลังความสามารถมันต่างกัน ด้วยกำลังบุญและกำลังกรรมที่กระทำในปัจจุบันเพราะฉะนั้นยะถาพละสันโดษก็คือว่ายินดีตามกำลังของเราที่จะทำได้ต่อไปยะถาสารุป,ปะอย่างที่สามคือยินดีตามศักดิ์ศรีหมายความว่ายินดีตามในสิ่งที่เหมาะที่ควรแก่ภูมิศีลธรรมของตนหรือจะพูดว่ายินดีตามความดีของตนก็ได้ ถ้าจะพูดให้เข้าใจชัดตามคำสามันก็จะได้ว่าศักดิ์ศรีของใครก็ตามเนี่ยแม้ว่าเราจะพอใจตามได้และตามกำลังที่เรามีอยู่แต่ถ้าเกิดไปยินดีกับสิ่งนั้นเข้าแล้วมันเสียศักดิ์ศรีของเราคือเสียศีลเสียธรรมเสียชื่อเสียเสียงเสียของเนี่ยสิ่งนั้นก็ไม่ควรยินดีจะเห็นได้ว่าการมีสันโดษนั้นทำให้เกิดความสุข คือคนเราเนี่ยถ้ามีความพอใจเสียอย่างเดียวแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าคอยนะไม่มีความพอใจแล้วความสุข <y ork> จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยความมีสันโดษนั้นเนี่ยทำให้เกิดความก้าวหน้าและมีความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางจิตใจในทางโลกคนที่ไม่รักหน้าที่ของตัวเองนั้นเนี่ยระหว่างกับคนที่ไม่รักหน้าที่ของตัวเองนั้นเนี่ยใครจะมีความก้าวหน้ามากกว่ากัน คนที่มีหน้าที่ของตัวเองแต่ไม่รักหน้าที่ไม่รักงานไปเที่ยวทำงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน้าที่ถ้าท <mon> ่านเป็นผู้บังคับบัญชาท่านจะเลื่อนคนไหนขึ้นในตำแหน่งสูงแน่นอนเนี่ยต้องเลือกเอาคนที่รักหน้าที่มาทำงานเพราะคนที่รักหน้าที่ของตัวเองนั้นเนี่ยใครจะมีความก้าวหน้ากว่ากันคนที่มีหน้าที่ของตัวเองแล้วแต่ไม่รักหน้าที่ไปเที่ยวทำงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน้าที่ ก็จะเอามาทำงานไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีแต่เสียพราะไปยุ่งแต่เรื่องของคนอื่นดังนั้นความสันโดษทุกๆอย่างที่ว่ามาเนี่ยคือความยินดีในของของตนนะยินดีตามสมควรยินดีตามมีตามได้ยินดีตามสมรรถภาพยินดีตามศักดิ์ศรีไม่ได้เป็นเครื่องขัดขวางความเจริญก้าวหน้า แต่จะทำให้เป็นผู้มีความสุขใจวางใจเป็นแล้วก็จะพัฒนาเป็นยอดแห่งการพัฒนาเลยดังนั้นเนี่ยความสันโดษจึงเป็นมงคลนะความสันโดษเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิให้พวกเรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องมีความสุขในปัจจุบันเพราะความสุขของเรามันมีความสุขทางกายมีความสุขทางใจ คนเราที่มีความทุกข์ก็คือใจเพราะร่างกายก็เปรียกเหมือนรถยนต์เนี่ยที่พาเราไปใช้งานในที่ต่างๆเป็นอุปกรณ์พาไปใช้ในที่ต่างๆความสุขความดับทุกข์จริงๆมันอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาสอนให้เราพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้สันโดษสันโดษก็หมายถึงจิตใจที่มีปัญญามีปัญญายังไงเนี่ยคนเราอยากได้มาก มันก็ไม่ได้หรอกนะเราจะไปอยากได้ทำไมอยากได้น้อยมันก็ไม่ได้หรอกมันก็เท่าเก่ามันเป็นเรื่องความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องต้องมีความสุขในการเสียสละอย่างเราพอใจในการทำงานเพราะงานก็คือความสุขของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันความสันโดษนี้เราเอามาใช้ในเรื่องจิตเรื่องใจของเราถ้าอย่างนั้นมันก็จะเป็นคนฟุ้งซ่านเราก็จะเป็นได้แต่เพียงคน เราไม่ได้เป็นมนุษย์ความสันโดษทุกคนต้องมีระดับพระอริยะเจ้าเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์มีความสันโดษแตกต่างกันตามระดับภูมิธรรมภูมิจิตพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนท่านถึงมีความสุขอยู่ทุกขนทุกแห่งไม่ว่าแดดมันจะออก ฝนจะตกร่างกายจะเจ็บป่วยแก่พัดพรากเพราะอันนี้เป็นเรื่องปัญญาที่พัฒนาใจคนเราต้องพากันรู้จักว่าสันโดษเป็นอริยรัพท์ถ้าเราพัฒนาเราจะได้ทั้งทรัพย์ภายนอกและรั์ภายในในปัจจุบันเราดูพุทธประวัติประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความสุขทุกอย่างที่คนในโลกปรารถนา ตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลี้ยงดูมาอย่างดีโตเป็นหนุ่มพ่อก็ให้อยู่อย่างดีนยอยู่ในปราสาทสามฤด,ดูมีคนแวดล้อมรับใช้บริวารทรัพย์สินเงินทองมีหมดเนี่ยที่คนในโลกต่างปรารถนากันเนี่ยแต่ทำไมพระองค์จึงบอกว่ามันไม่ใช่ความสุขแท้เพราะเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ความสุขจริงๆนะ มันเป็นความสุขที่มันเจือทุกเนี่ยต่อให้มียังไงแค่ไหนเป็นสุขราวกับเทพเทวดายังไงมันก็ยังมีความทุกข์ทางใจเสียอกเสียใจด้วยความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากประสบพบเจอกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักพลัดพรากจากคนรักของรักอยากได้อะไรไม่ได้ดังใจมันเป็นทุกข์ไปหมดเป็นสุขขนาดที่ คนในโลกสแสวงหากันเนี่ยเศรษฐีมหาเศรษฐีในโลกที่ว่าสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราผ่านมาหมดแต่เห็นว่ามันไม่ได้สุขจริงๆแล้วพระองค์ออกมาสแสวงหาความสุขทางใจที่มันเป็นความสุขที่ประเสรเิฐนะตั้งแต่ออกมาเนี่ยทิ้งความสุขแบบโลกทั้งหมดนะมาห่มผ้าย้อมน้ำฝาด ที่ไม่ได้มีสีฉูดฉาดอะไรอยู่ง่ายๆอยู่แบบปอนๆเนะนอนกลางดินกินกลางสายบางครั้งอยู่ใต้ล่มไม้อยู่ในกระท่อมแต่มีความสุขใจเป็นอย่างยิ่งพอตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ไม่ได้หันไปหาความสุขแบบนั้นอีกเลยนะอยู่แบบแบบง่ายๆ กุติเสนาสนะวิหารเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ทรงสร้างถวายเสนาสนะก็เรียบง่ายไปหมดแต่ทำไมพระองค์จึงมีความสุขใจอย่างมากที่สุดในโลกก็เพราะว่าทรงรู้แล้วว่าความสันโดษความสุขใจต่างหากที่มันเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้อย่างจริงจงพระราชามหากษัตริย์ในสมัยก่อนเนี่ย ที่ออกบวชตามพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระเจ้ามหากัปปินะเจ้าชายพัทยะกรรษัตริย์ต่างๆหรือพราหมณ์มหาศาลอย่างท่านสารีบุตรโมคคัลลานะเนี่ยเป็นพราหมณ์ร่ำรวยมาก่อนแต่พอออกบวชแล้วอย่างพระเจ้ามหากัปปินะนะเป็นมหาราชเป็นมหาราชาแต่พอออกบวชมาห่มผ้าย้อมน้ำฝาดอยู่ง่ายๆ อยู่กับป่ากับเขาอยู่ในเสนาสนะปอน,ปอนแต่ทำไมท่านถึงอุทานว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอเพราะมันเป็นความสุขที่ไม่เคยได้รับตอนเป็นพระราชาตอนเป็นพระราชาเนี่ยได้รับความสุขกายทุกอย่างมีข้าทาสบริวารมหาเล็กนางสนมกำนันแวดล้อมแต่ก็ยังต้องระแวดระวังภัยนะ จากฆ่าศึกศัตรูจะมารุกรานนอนไม่เต็มอิ่มไหนจะต้องทรงงานเพื่อไพ่ฟ้าประชาชนแต่พ,พอทรงสละเหล่านี้มาออกบวชเนี่ยได้รับความสุขใจที่เป็นอริยรัพย์ภายในน่ยอุทานตลอดเลยว่าสุขจริงหนาสุขจริงหนอเพราะเป็นความสุขที่ไม่เคยได้รับตอนเป็นพระราชาตอนเป็นพราหมณ์มหาศาลตอนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยลูกศิษย์หลวงปู่ชาท่านหนึ่งที่เราเคยอ่านข่าวนะที่ท่านเป็นลูกเศรษฐีชาวมาเลเนี่ยน่าจะเป็นท่านสิริปัญโยท่านเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ท่านทิ้งทรัพย์สมบัติมาออกบวชนะอยู่กับป่าอยู่กับเขาอยู่กับดินอยู่กับทรายอยู่กับเสนาสนะเรียบง่าย แต่ทำไมท่านถึงอยู่ได้นานเพราะท่านรู้แล้วว่าเงินทองทรัพย์สมบัติเป็นพันล้านหมื่นล้านมันไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสุขได้จริงมันให้แค่ความสุขกายแค่สบายกายแต่ความทุกข์มันยังมีเท่าเดิมสู้ผู้ที่อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามคนไม้อยู่ตามเสนาสนะป่าไม่ได้ ความสุขมันคนลระ,ระดับกันดังนั้นต้องพัฒนาอย่างนี้คนเรานะ่ถ้าหากไม่มีความสันโดษนะยยังไม่ตายมันก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นแล้วเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้เราต้องรู้จักเพราะเราเกิดมาเพื่อมาประพฤติมาปฏิบัติตนเองไม่ว่าเราจะเป็นนักบวชเป็นประชาชน ถ้าอย่างนั้นไม่ได้นะมันเป็นหนี้ทั้งทางใจเป็นหนี้ทั้งทางกายมันไม่ได้เดินทางสายกลางไม่ใช่ว่าสันโดษไม่ทำอะไรนะสันโดษนั่นแหละคือต้องมีความสุขในการเสียสละมีความสุขในการรักษาศีลมีความสุขในการเจริญสมาธิความหนักแน่นเข้มแข็งไม่หวั่นไหวไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนเอาธรรมะเป็นหลักมันจะเป็นปัจจุบันธรรม มันเป็นความพอใจในสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาเราดับทุกข์ได้ด้วยอย่างนี้พระอริยเจ้าที่เป็นโสดาบันเนี่ยจึงมีความสุขกว่ามหาเศรษฐีที่เป็นปุถุชนเป็นสามัญชนเพราะพัฒนาทั้งกายทั้งใจเป็นความสุขที่เป็นอริยรัพ์เป็นความสุขที่ประเสริฐก่อความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นองค์มหาราชองค์เดียวของโลก มีความสุขยิ่งกว่าสวรรค์สมบัติของมหาเทพมีความสุขยิ่งกว่าพรม,มสมบัติของเท้ามหาพรมที่ศาสนาฮินดูยกย่องว่าเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้สร้างจัก,กรวาลเพราะอะไรอ่ะต่อให้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิเป็นมหาเทพเป็นมหาพรมก็ยังหนีไม่พ้นจากวัฏฏะสงสาร เมื่อหมดบุญจากภพภูมินั้นๆก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไปแต่อริยทรัพย์ภายในคือความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยมันตัดภพตัดชาติตัดวัตตะสงสารเหลืออีกเพียงไม่เกินเจ็ดเท่านั้นเองถ้าเรามีความเข้าใจธรรมะเราก็มีความสุขมีความอบอุ่นมีปัญญาในปัจจุบันไม่ต้องไปวุ่นวายในสิ่งต่างๆ ไม่ใช่เราเป็นคนขี้เกียจขี้คลานบางคนนี้ไปติดในสมาธิเนี่ยไม่เสียสละไม่ภาวานาวิปัสนาอะไรเลยอย่างนี้มันเลยไม่เข้าใจกลายเป็นคนงมงายเป็นคนหมดคุณภาพอย่างเราขี้เกียจขี้คลานเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนไม่สันโดษยังตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองไม่สันโดษไม่สันโดษตัวเองที่จะต้องเป็นผู้เสียสละ ที่จะเป็นผู้มีศีลมีธรรมถ้าเราคนเราถ้าไม่มีความพอใจไม่มีฉันทะก็ทำอะไรไม่ได้ขี้เกียจแม้กระทั่งการหายใจทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความขี้เกียจขี้คลานไม่มีปัญญาไม่เสียสละเนี่ยนับว่ายังไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคนที่นับถือศาสนาพุทธยังไม่เข้าใจ ถ้าเข้าใจมันต้องดีกว่านี้ความขี้เกียจขี้คลานกินเหล้าเมาเบียเล่นการพนันเจ้าชู้เนี่ยอย่างนี้มันไม่ใช่สันโดษแต่เป็นผู้ที่มกักมากในกามมักมากในความพยาบาทเป็นผู้ที่ลุ่มหลงในอะไรต่างๆถ้าเรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องเราปฏิบัติอย่างนี้แหละทุกคนจะมีความสุขเอาเวลาในปัจจุบันพัฒนาตัวเองจะได้ จะไม่ได้เป็นเหมือนสังคมในปัจจุบันสังคมในปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาแค่ความสุขความร่ำรวยแต่ไม่ได้พัฒนาจิตใจมันเป็นปัญหาของสังคมจิตใจจึงเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นมารเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความชอบใจพอใจในศีลสมาธิปัญญาตามหลักเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ เราดิ้นรนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขัดหลักเหตุหลักผลขัดหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตใจแต่พระพุทธเจ้าท่านก้าวไปไกลกว่านั้นอีกตามหลักเหตุหลักผลแล้วก็ยังไม่ติดแค่ความสะดวกสบายเพราะความสะดวกสบายเนี่ยเป็นหนทางเดินเหยียบผ่านไปเฉยๆต้องเข้าใจแบบนี้จึงจะเป็นศาสนาเหมือนที่กล่าวไว้ในวันก่อนๆเนี่ย ศาสนาไม่ใช่นิติบุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นการเสียสละเป็นทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาถึงจะเรียกว่าพระถ้าไม่อย่างนั้นเราก็เป็นได้แต่เพียงแค่บุคคลพระที่มาบวชเนี่ยเป็นได้แต่แค่ภิกษุเนะี่ยคือเป็นผู้ขอยังไม่ได้เป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารเรามาหลงอย่างนี้ใจของเรายังเป็นความหลงจิตใจของเรายังเป็นระบบครอบครัว ไม่ได้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นพระวินัยถ้าเราไม่มักน้อยสันโดษไม่เอาศีลเอาธรรมอย่างนี้ใจของเราเป็นนักการเมืองก็จะเป็นนักกินเมืองอย่างนี้ไม่ได้การปกครองอย่างนี้ถ้าไม่ได้เอาธรรมเป็นหลักไม่ได้เอาธรรมเป็นใหญ่เขาเรียกว่ากินเมืองไม่ใช่การเมืองพวกที่ถือพักถือพวกซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ย พูดเอาดีแต่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นมันเป็นการทำลายสิ่งที่สงบร่มเย็นเป็นการแตกแยกเป็นสังคเภทความสันโดษทุกคนต้องมีถ้าอย่างนั้นเนี่ยเกิดมาเราเป็นพี่เป็นน้องก็ต้องมาแข่งแย่งชิงดีมาแย่งบ้านแย่งรถแย่งของแย่งสมบัติแย่งมรดกของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายเพราะเราเอาตัวตนเป็นหลักเราไม่ได้เอาทมเป็นหลัก ความสันโดษของเราไม่มีเลยมีแต่เปรตผียักษ์มารอสุนกายมันไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยนะเราทุกๆคนจะได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สูงส่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐทุกคนต้องเข้าสู่ภาคประพฤติภาคปฏิบัติมันถึงจะละลายใบประกาศเอซีที่เราเรียนมาเขาให้เอามาเสียสละทั่วหน้าทุกคนเนี่ย ให้มาเป็นผู้สันโดษเป็นผู้ที่เสียสละซึ่งตัวซึ่งตนพากันประพฤติพากันปฏิบัติมันจะได้ตัดอบายมุกอบายภูมิจากรุ่นพ่อรุ่นแม่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนพัฒนาสิ่งที่ดีๆครอบครัวเราจะได้ไม่เป๋ประเทศชาติเราจะได้ไม่เป๋ถ้าเป็นนักบวชยังไปยินดีในกามในเรื่องเงินเรื่องสตางเรื่องรถ เรื่องตำแหน่งเรื่องยศเรื่องนารีสีกาที่มันเป็นความหลงไม่เสียสละอย่างนี้ถือว่าไม่สันโดษเป็นผู้มกักมากในกามอย่างนี้ถือว่าเป็นระบบครอบครัวถ้าเป็นนักปกครองอย่างนี้ถือว่ายังไม่ได้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้ามันปกครองคนอื่นไม่ได้ปกครองตัวเองมันจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงอย่างนี้แหละมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียด ไม่ว่านักบวชหรือนักการเมืองหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้นำต้องปกครองตัวเองให้เป็นผู้สันโดษยก่อนเพราะคนเราเนี่ยเห็นเงินเห็นตังทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องทะเลาะกันมันไม่มีความสุขในทางธรรมเหมือนกับคนที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาใหม่อย่างนักเรียนนักศึกษา เรียนด้วยกันตั้งแต่เล็กๆนะีผลสุดท้ายจบมาต่างคนต่างมาเอาผลประโยชน์กันเองมันก็เสียเพื่อนเสียธรรมะมันก็ไม่ได้ความฉลาดมันยังไม่พอความมาักน้อยสันโดษมันยังไม่พอปลูกต้นไม้ยังไม่ใหญ่เลยนะก็ไปกินยอดกินใบมันหมดต้นไม้มันก็โตไม่ได้คุณธรรมของเราก็โตไม่ได้ จึงต้องพัฒนากายใจให้เป็นผู้สันโดษรู้จักความพอดีหากเรารู้จักทำตนให้ดำรงอยู่อย่างพอเหมาะพอดีรู้จักประมาณในทุกสิ่งก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขโปร่งเบาใจและจะห่างไกลจากความกังวลได้อย่างดีเยี่ยมชีวิตของผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นชีวิต ที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่ไม่บกพร่องเป็นชีวิตที่ไม่พร่องคือเป็นชีวิตที่เต็มเต็มไปด้วยความดีเต็มไปด้วยศีลเต็มไปด้วยสมาธิเต็มไปด้วยปัญญาเพราะเป็นผู้รู้จักตนเองมักน้อยสันโดษผู้ที่รู้จักตนเองเช่นนี้เป็นผู้ที่ไม่เหลวไหลในการใช้ชีวิตรู้คุณค่าของลมหายใจ และใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุดดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมคือบาปที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้สันโดษนี้เลยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลสันโดษ กุศลธรรมคือคุณความดีที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมคือบาปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงชี้แนะให้เราเห็นว่าความมีสันโดษเนี่ยจึงเป็นความสุขกายสุขใจเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่างแท้จริงขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออํานาจแห่งพระรัตนตรยัย และบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านปราศจากสัพพทุกสัพพโศสสัพพะยัยอันตรายใดๆดอย่าได้มาพ้องผ่านเจริญยั่งยืนนานด้วยความสันโดษในสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้ในสิ่งตามสมควรจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์คือมรรคผลพระนิพพานเทอ